ันน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรีบโทรตามเข้ามาในห้องวิทย์เพื่อธุรกิจได้เลยนะคะเพราะว่ากำหนดการของเราจะเริ่มกันแล้วนะคะก็ดูทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญพบกับการบรรยายในช่วงแรกของเรานะคะกับเรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านมาตรฐานฮาลาลซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพีชยาจิรธรรมกิจกุลผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและสุขภาพโปรแกรม iTab สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพีชยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็นี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้นะคะสำหรับธุรกิจของท่านผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเกษตรหรือสุขภาพนะคะถ้าเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาในการทำงานวิจัยอะค่ะก็ทางโปรแกรม iTab นะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือกับท่านผู้ประกอบการได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะในเรื่องของโครงการการพัฒนางานวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของปี2562นะคะก็คร่าวๆนะคะบางท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเนี่ยเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เรามีการขายอยู่แล้วเนี่ยเราถึงจะต้องมาเน้นที่ตลาดฮาลาลนะคะอาจจะต้องเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของการทำฮาลาลเนี่ยค่ะจากงานวิจัยนะคะเราจะพบว่าในประชากรของโรคเนี่ยค่ะประมาณ1ใน4นะคะเป็นชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนานะคะหรือการจัดทำระบบฮาลาลเพื่อทำให้เรามีโอกาสในการขยายตลาดเนี่ยมันมาตอบโจทย์กับท่านนะคะก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จะมาให้ทุกๆท่านนะคะมีข้อมูลประกอบนะคะว่าถ้าเราทำระบบฮาลาลคือเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาในการทำงานวิจัยแล้วเนี่ยแล้วมีการด้วยระบบฮาลาลนะคะเราจะสามารถเพิ่มยอดขายของเราได้นะคะรวมถึงการส่งออกนะคะก็จะเห็นว่าในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศเนี่ยค่ะในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า275ล้านนะคะก็อาจจะเป็น1โครงการอาจจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดต่อไปได้ในอนาคตนะคะโดยกิจกรรมมาค่ะที่ทาง iTab ของมอ.นะคะอยากจะนำเสนอนะคะก็ระยะเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะเราจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาของปี62จนถึงเดือนตุลาของปี63กิจกรรมจะประกอบไปด้วยอะไรเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตนำเสนอให้ทุกๆท่านได้ทราบนะคะก็วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยเราก็ต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะมีองค์ความรู้นะคะในเรื่องของการพัฒนาวิจัยนะคะสามารถที่จะสร้างศักยภาพนะคะในการแล้วพี่ต้องรอทางฝั่งค่ะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะคะวัตถุประสงค์ก็หลักๆเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดปัจจุบันนะคะเราไม่มีการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีความเป็นนวัตกรรมอะค่ะการที่เราจะเกิดการแข่งขันกับตลาดโลกเนี่ยเราจะเป็นไปได้ยากการมีระบบคุณภาพมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่เราจะขยายตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ผู้ประกอบการนะคะอาจจะคิดว่ามันจะได้ประโยชน์นะคะก็อาจจะเรียนเชิญเขากับร่วมโครงการนี้นะคะก็ผลที่คาดว่าได้รับก็คือผู้ประกอบการกระจายตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการได้รับรองระบบไม่ว่าจะเป็นฮาลาลนะคะในโครงการนี้จะเป็นของฮาลาลแต่ว่าในกลไกการทำงานเนี่ยสามารถที่จะขอการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP นะคะก็จะสามารถเข้ามาร่วมโครงการที่นอกเหนือจากโครงการฮาลาลนี้ได้นะคะหลักๆนะคะอุตสาหกรรมที่เราให้การสนับสนุนก็จะเป็นเรื่องของอาหารเกษตรเครื่องสำอางสุขภาพหรือว่าด้านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ครอบคลุมเกือบจะหมดทุกอุตสาหกรรมนะคะหลักๆนะคะเราอาจจะ
มีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนะคะจะแบ่งเป็น5กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์รับสมัครนะคะเหมือนงานนี้ค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ประกอบการหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่ได้มีโอกาสเข้ามาในร่วมในงานนี้นะคะอันที่2เราก็จะมีการจัดสัมมนานะคะโดยโปรแกรมคร่าวๆที่เรากำหนดไว้นะคะก็จะเป็นตามเดือนเหล่านี้นะคะนอกจากการจัดอบรมสัมมนาเราก็จะมีการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของการตลาดของสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ทางด้านความต้องการการตลาดของฮาลาลนะคะการให้คำปรึกษาเชิงลึกนี่หมายถึงว่าผู้ประกอบการที่มีโจทย์ในการวิจัยพัฒนาที่สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้เนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะเชิญเข้าไปให้คำปรึกษาในการทำโครงการนั้นๆ นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อผู้ประกอบการมีตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเราก็จะพาไป ออกงานณตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้นะคะจากการดำเนินงานนะคะอันนี้เราจะโชว์ให้เห็นคร่าวๆนะคะว่าโครงการฮาลาลเนี่ยทางโปรแกรม iTab ของมอกับทางสวทชเนี่ยได้มีการดำเนินงานมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะก็จะเห็นว่าปีแรกที่เราดำเนินงานมานะคะก็ตามแผนก็อาจจะลดลงไปเล็กน้อยแต่ในของการทำงานทั้งหมดนะคะเราก็จะเกินจาก40รายของผู้ประกอบการนะคะที่มาเข้าร่วมโครงการนะคะก็จากตัวอย่างทั้งหมดกิจกรรมที่เราจะนำเสนอในของปี62ค่ะก็จะเห็นว่าคร่าวๆหลักๆก็คือเป็นการจัดประชาสัมพันธ์มีการอบรมสัมมนานะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะมีการสำรวจทางด้านการตลาดให้มีการพัฒนาวิจัยในเชิงลึกโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้และเมื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เสร็จนะคะเราก็จะมีโปรแกรมในเรื่องของการจัดศึกษาดูงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตั้งแต่ปี60-61นะคะเรามีดำเนินโครงการฮาลาลนะคะก็ครั้งแรกเลยเนี่ยก็ในปี60นะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด123ท่านนะคะแล้วก็มีการพาไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานนะคะที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็นี่ก็จะเป็นทริปของผู้ร่วมเดินทางนะคะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดร่วมเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะที่เราได้มีโอกาสพาผู้ประกอบการเข้าไปเยี่ยมชมนะคะงานแฟร์นะคะแล้วก็สำหรับปี61ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีการจัดสัมมนาเหมือนกันโดยที่ทางมอโปรแกรม iTab เนี่ยค่ะก็จะมีการเปลี่ยนนะคะจังหวัดไปเรื่อยๆนะคะก็จะอยู่ในภูมิภาคแถวๆนี้ค่ะนะคะก็จะปีที่แล้วก็พาไปดูงานนะคะก็พาที่ประเทศจีนนะคะไปที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะนอกจากไปเยี่ยมชมศึกษาในเรื่องของตัวงานแฟร์แล้วเนี่ยเราก็พาไปเยี่ยมชมในตัวโรงงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ประกอบการนะคะถ้าเกิดคิดว่าโปรแกรมนี้นะคะหรือตัวโครงการนี้มีประโยชน์นะคะสำหรับผู้ประกอบการทุกๆท่านนะคะก็สามารถที่จะไปรับใบสมัครที่หน้าห้องนี้เลยก็ได้นะคะหรือสามารถติดต่อที่คุณวิทูลนะคะคุณวิทูลก็จะยืนตรงนี้นะคะที่จะเห็นนะคะหล่อๆคนนี้ก็จะสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะดูแลโครงการนี้นะคะก็จะมีเบอร์ติดต่อหรือว่าอีเมลค่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามนะคะที่เกี่ยวกับตัวโครงการนี้ค่ะก็เรียนเชิญได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะคะจะฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะที่หน้างานนะคะเราก็จะมีน้องๆที่รับมีตัวใบสมัครหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ข้างหน้าห้องประชุมนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามอะไรวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาประชาสัมพันธ์ตัวโครงการฮาลาลค่ะขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าโปรแกรม iTab นะคะทำหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการในครบทุกด้านนะคะอย่างที่คุณพิชญาได้กล่าวไปนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อที่คุณวิทูลได้เลยนะคะก็ในช่วงแรกของเรานะคะขอบคุณคุณพิชญาจีรธรรมกิจกุลค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะ